ผู้ชมเมื่อวานนี้คุณต้นเล่านะคะอาจารย์แมนใช่ไหมอะไรนะอาจารย์แมนณร่องทองนั่นแหละล่าสุดนี้นะคะผู้สื่อข่าวเราไปพูดคุยกับครูบาซึ่งเป็นครูอาจารย์แมนท่านก็ยืนยันนะว่าไม่เคยเลยที่จะสอนวิชาลงณหน้าก้นหรือว่าณรูทองคาดว่าเป็นวิชาสายมือหมู่ของลูกศิษย์ที่ฝักใฝ่เรื่องนี้เองนะคะคือความคืบหน้ากรณีที่อาจารย์แมนเนี่ยไปทำพิธีลงณหน้าก้นหรือว่าณรูทองกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางไปออกรายการดังด้วยนะล่าสุดนี้ทางผู้สื่อข่าวจังหวัดสุรินทร์เดินทางไปเจอกับอาจารย์คนนี้ค่ะอาจารย์ตังนะคะเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์แมนเล่าบอกว่าในวันเด็กเนี่ยลูกศิษย์คนนี้เป็นคือในวัยเด็กนะคะลูกศิษย์คนนี้เป็นคนดีนะนิสัยดีชอบมาปฏิบัติธรรมกับตัวเป็นประจำหลังทราบข่าวที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่เคยสอนวิชาแนวนี้เลยเพราะว่าตัวเองเป็นสายปฏิบัติธรรมส่วนอาจารย์แมนจะไปทางสายมูสายมหาเสน่ห์ทำแบบนี้มานานแล้วค่ะวิชาของเขาสายเสน่ห์พวกเขาชอบสายนี้อยู่แล้วเขาชอบช่วยคนให้คนอยู่คุณมีเสน่ห์คนรักคุณชอบอย่างนี้แหละอาจารย์ได้สอนเขาไหมเกี่ยวกับเรื่องการเป่าตูดเป่าอะไรเงี้ยฮะก็ไม่ได้สอนเพราะว่าถ้าทำอ่ะนะก็ต้องปฏิบัติธรรมก็ต้องทำไงมันก็ไม่ใช่สายธรรมแต่ว่าเขานี่เขาทำนี่แบบว่าเขาก็บอกแล้วเขาไม่ได้ใช้สายธรรมเขาใช้สายเสน่ห์แล้วก็ไม่ใช่สายนี่เลยมันก็เขาใช้สายของเขาสายที่เขาล่ำเรียนมาวิชาอาคมสายเสน่ห์สายเลขโกนของเขาถ้าไปย้อนฟังคำสัมภาษณ์อาจารย์แมนเมื่อวานเนี่ยที่เขาบอกกับผมเขาบอกว่าเขาเคยบวชเรียนแล้วก็มารับใช้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนแต่ใช้ครูพักรับจำแล้วมาประยุกต์ใช้กับยุคปัจจุบันอาจารย์แมนบอกแบบนี้แล้วแกอยู่สุรินทร์ด้วยไงสุรินทร์ก็จะมีชื่อเสียงทางด้านสายหมู่อะไรอย่างนี้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีทั้งดาราด้วยใช่ไหมใช่ดาราแล้วก็มีคนที่แบบว่ามีอาชีพ บริการด้วย LGBT อะไรแบบนั้นนะคะอยากจะให้ลูกค้ารักลูกค้าหลงว่าอย่างนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับคุณน้อยเป็นแม่ของอาจารย์แมนโอ้คุณแม่นี่บอกเลยนะเพิ่งรู้ข่าวแล้วก็เห็นคลิปจากโซเชียลนี่ล่ะคือรับไม่ได้เลยกับสิ่งที่ลูกชายทำอยากขอร้องตรงนี้เลยนะเลิกทำเถอะไอ้หน้าก้นไอ้หน้ารูทองอะไรเนี่ยครับรู้สึกอับอายมากเลยนะคะไปฟังคุณแม่ค่ะก็อยากให้ลูกชายหยุดทำในสิ่งที่อยากให้ทำสิ่งที่ดีๆให้ชาวโลกแล้วสิ่งที่ลูกชายทำเปิดหน้าทองที่ก้นอะไรเงี้ยคุณแม่เห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่ามันไม่ดีไม่เชื่อเชี่ยวคุณแม่รับได้ไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็รับไม่ได้เราเห็นคลิปแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกรู้สึกก็เสียใจและอายใจยังไงก็บอกว่าแม่อายเขาอายชาวบ้านเขาส่วนน้องสาวนี่น้องพึ่งนะร้องไห้เลยเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์รับไม่ได้เหมือนกันเรียกร้องบอกเลิกทำเถอะทำอะไรก็ไม่รู้แต่น้องทิ้งท้ายไว้บอกว่าแต่ถ้าหากทำแล้วปังขอให้พี่ชายทำไปเรื่อยๆ อันนี้ประชดหรือเปล่าหรือยังไงไม่ทราบค่ะ